พบกับรายการอุตสาหธรรมรายการที่จะมาชวนทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเปิดเผยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่เราจะมาย่อยให้เข้าใจและเห็นภาพเส้นทางการพัฒนาและการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมที่ล้วนมีส่วนสำคัญกับเศรษฐกิจไทยให้มากขึ้นพร้อมสอดแทรกเทคนิคและมุมมองรวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้คุณสามารถที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจและการทำงานในอนาคตเพราะต่อจากนี้ไปอุตสาหกรรมจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไปตั้งแต่ต้นปีมานี้ครับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จริงๆเนี่ยมีข่าวค่อนข้างจะเดือดร้อนมากๆเลยก็คืออุตสาหกรรมเหล็กครับซึ่งเรียกว่าการแข่งขันความเดือดร้อนเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็เดือดมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วทีนี้ครับอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับถ้าอุตสาหกรรมเหล็กของเราเนี่ยอ่อนแอลงทุกๆวันวันนี้ครับอุตสาหธรรมก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจความสำคัญที่มาแล้วก็ที่ไปของอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยครับซึ่งในวันนี้คนที่จะมาให้ความรู้ครับแล้วก็แชร์ข้อมูลกับเราครับมี2ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กครับผมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับคุณบรรทูลจุ้ยเจริญสวัสดีครับคุณบรรทูลครับและอีกท่านหนึ่งครับเลขาธิการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันครับคุณกิติคมภูลสมบัติสวัสดีครับคุณกิติคมครับผมสวัสดีเอาละครับวันนี้ครับหลายหลายคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการเหล็กนะครับเขาก็อาจจะได้ยินข่าวแหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยในวงการเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องร้อนๆในปีนี้อยากจะชวนทั้ง2ท่านครับช่วยย้อนรอยให้เราเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กนะครับหลายคนรู้สึกว่ามันก็อยู่รอบๆตัวเรามาช้านานแหละหลายสิบปีแล้วแต่ที่จริงเนี่ยเหล็กกับอุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณบรรทุนครับสำหรับผมเหล็กเนี่ยคือเป็นของขวัญจากที่ธรรมชาติเนี่ยมอบให้กับมนุษยชาตินะฮะเนื่องจากว่ามีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยภาชนะหุงต้มภาชนะบรรจุอาหารนะแม้กระทั่งชิ้นส่วนสำคัญชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่มีความแม่นยำในชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นเหล็กมีให้เราใช้เนี่ยในธรรมชาติอย่างมากมายมีปริมาณของแร่เหล็กสะสมเนี่ยมากเกือบ200,000 ล้านตันแล้วก็ยังสามารถที่จะรีไซเคิลได้แบบไม่รู้จบในมนุษย์กับเหล็กเนี่ยอยู่ด้วยกันมามีหลักฐานว่าไม่น้อยกว่า 4,000 ปีนะครับแล้วก็ยุคเหล็กเนี่ยได้เริ่มขึ้นมาประมาณ 3,200 ปีแล้วในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ความจำเป็นในการพัฒนาพวกเรื่องอาวุธและการป้องกันตัวเองและต่อมาในศตวรรษที่15เนี่ยเหล็กก็จะเน้นหนักไปด้านของการสงครามนะฮะแล้วเมื่อปลายศตวรรษที่18เมื่อมีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นในเวลาต่อมาจากนั้นในเอเชียเองเนี่ยเกาหลีไต้หวันและจีนก็ได้มีการพัฒนาจุดที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือประเทศจีนนะครับ
ในช่วงเวลาประมาณ10ปีในช่วงเวลาตั้งแต่ปี1996ถึง2022เนี่ยจีนสามารถเพิ่มการผลิตเหล็กเนี่ยจาก100ล้านตันต่อปีเนี่ยเป็นพันล้านตันต่อปีได้สอดคล้องไปกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศจีนนะทีนี้ปรากฏว่าในปี2020เนี่ยปริมาณการใช้เหล็กของจีนเนี่ยได้ขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ980ล้านตันแล้วจากหลังจากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆปีละ20ล้านตันบ้าง30ล้านตันบ้างจนกระทั่งถึงปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยมีกำลังผลิตส่วนเหลือเนี่ยประมาณ100ล้านตันแล้วก็ได้ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยถึง90ล้านตันซึ่งประเทศไทยเองของเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยความต้องการเหล็กมี16ถึง17ล้านตันนะก็อันนี้ก็คงพอจะจินตนาการได้ว่าสิ่งที่ส่งออกมานอกประเทศจีนเนี่ยมันมากมายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในครั้งนี้ครับโอ้โหนะครับไล่จากของขวัญจากพระเจ้านะครับนั่นแสดงว่าวัสดุอย่างเหล็กเนี่ยมันยังมีประโยชน์ที่วัสดุประเภทอื่นก็ยังทดแทนไม่ได้แล้วเรายังต้องใช้อยู่นะครับฟังดูมีความสำคัญมีความต้องการใช้งานแล้วทีนี้ครับเรามาซูมตรงเรื่องของวิกฤตการที่มันเกิดกับอุตสาหกรรมเหล็กของไทยหน่อยครับว่าตอนนี้ภาพของความวิกฤตความเดือดร้อนมันสาหัสขนาดไหนแล้วครับก็ถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนไข้ในห้อง ICU ที่ยังห้ามเลือดเรื่องเลือดไหลไม่หยุดยังห้ามเลือดไม่ยังไม่ปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยในช่วง3ปีที่ผ่านมาประมาณปี65เป็นต้นมาเนี่ยด้วยความที่จีนเนี่ยได้ส่งออกสินค้าในส่วนที่เหลือเนี่ยออกมาก็ทำให้อัตราการใช้กำลังผลิตในประเทศไทยเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับในปี2566เนี่ยอัตราการใช้กำลังผลิตเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 31% แค่1ใน3แล้วยิ่ง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยต่ำลงเหลือประมาณ 29% ก็เลยเป็นเหตุให้มีโรงงานปิดไปใช่ครับจ้างคนงานไม่ไหวใช่ครับแล้วก็เหตุการณ์ในลักษณะนี้สถานการณ์เนี้ยจะยังไม่ยุติลงง่ายๆเนื่องจากว่าประเทศจีนเองยังมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตออกมาในปริมาณมากนะฮะแล้วก็ประเทศต่างๆที่ไม่สามารถที่จะมีมาตรการที่ปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองได้เนี่ยก็จะอาจจะรับมือไม่ไหวนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเหล็กครับมันได้ลามไปในอุตสาหกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกันคือกำลังผลิตส่วนที่ส่งผลกระทบนะครับนั้นก็เลยจะมีข่าวคราวของการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะแล้วโดยเฉพาะยิ่งอาจจะเป็นโรงงานอาจจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถส่งเสียงขอการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วก็ล้มหายตายจากไปเงียบๆแล้วเราก็มาเห็นข้อมูลหลังจากที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วเหมือนเป็นความเคยชินที่เจ็บปวดเวลาเรารู้สึกว่าบางอุตสาหกรรมของประเทศไทยต้องพ่ายแพ้นะครับทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับนั่นแสดงว่าวันนี้เมื่อกี้คุณบรรทุนบอกว่าจีนก็ยังผลิตเหล็กเพิ่มแล้วก็ส่งออกอยู่เราคงมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้คือประเด็นเรื่องของราคาเราสามารถที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของเราในเชิงกลไกราคาได้มากน้อยขนาดไหนครับความจริงการที่จีนส่งเหล็กออกมานอกประเทศเนี่ยนะจะถามว่าด้วยความสามารถในการแข่งขันที่ชนะอย่างเด็ดขาดจะว่าไปมันก็ไม่ใช่โดยสิ้นเชิงจีนเองมีเครื่องจักรใหม่ๆแล้วก็พยายามใช้กำลังผลิตเพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงขนาดการส่งออกในลักษณะที่ทุ่มตลาดหมายความว่าต่ำกว่าขาดทุนอีกดั้มราคาต่ำกว่าแม้กระทั่งในประเทศก็ขาดทุนอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นการทุ่มตลาดเนี่ยก็มาในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนส่วนผสมทางเคมีเล็กน้อยเพื่อให้เปลี่ยนพิกัดไปอยู่ในพิกัดที่ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียอากร AD
พราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีการปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับในประเทศเองเนี่ยทางภาครัฐก็ได้มีมาตรการที่จะช่วยหรือว่าดูแลแต่ว่าด้วยความด้วยปริมาณและด้วยปริมาณที่มากมายที่มันล้นอยู่เนี่ยนะมันก็เลยส่งผลให้มาตรการต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้มันยังไม่เพียงพอครับก็ของถูกนะใครๆก็ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการทำราคาในแบบที่เรียกว่าดำคือขายขาดทุนนะเราส่งออกไปขนาดนี้เราก็ต้องจัดการสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ฝั่งผู้ส่งออกนะก็ยังมีสิ่งที่แก้เกมออกมาแต่ทีนี้ครับกลับมาที่คุณกิติคมบ้างว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยพอผมเข้าไปลองดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งจะเกิดปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆมันเป็นปัญหาที่ก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับนั่นแสดงว่าเราน่าจะเห็นมันมาโดยตลอดแล้วที่จริงอ่ะในฝั่งของผู้เล่นเองในอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเนี่ยมีวิธีรับมือหรือมองสถานการณ์การแข่งขันการแก้ปัญหาตอนนี้เอาไว้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับอุตสาหกรรมเหล็กเราครับจริงๆเรามีปัญหาเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับนานแล้วเหมือนกันใช่ครับเรามีปัญหาเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือการทุ่มตลาดเนี่ยตั้งแต่ปี2544แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีมาตรการอะไรออกมาควบคุมหรือกำจัดปัญหานี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี2545เนี่ยเราก็มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดนะครับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนนะครับจากหลายประเทศอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการใช้มาตรการปัจจุบันเรามีใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเนี่ยราวประมาณสัก20กว่ามาตรการนะครับส่วนใหญ่สินค้าที่มีการทุ่มตลาดเข้ามาก็อย่างที่คุณบรรทุนกล่าวครับก็ปัจจุบันก็ผู้ที่ส่งออกหลายหลักนะครับก็คือประเทศจีนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการใช้มาตรการทางการค้ามานานนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการทุ่มตลาดหรือปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ยังไม่หมดไปนะครับเราก็ยังเจออยู่เพราะว่าหลังจากที่เราใช้มาตรการทางการค้าไปแล้วเนี่ยก็ผู้ส่งออกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็หลบเลี่ยงมาตรการทางการค้านะครับคล้ายๆที่คุณบรรทุนกล่าวไปแล้วก็คือมีการเจืออลอยหรือว่าแม้แต่การเปลี่ยนประเทศนะครับก็คือใช้ออริจินเทสนะครับก็อย่างเช่นส่งจากประเทศผู้ผลิตรายนึงไปยังประเทศอีกประเทศนึงนะครับที่มีมาตรการทางการค้าแล้วเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีมาตรการที่มาควบคุมกำกับดูแลนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการแก้ไขพรบการตอบโต้การทุ่มตลาดนะครับและการอุดหนุนซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับให้มีการควบคุมสินค้าที่มีการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้าด้วยนะครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวกฎหมายหรือว่าการใช้มาตรการเนี่ยจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง 100% นะครับอาจจะติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายบางประการนะครับแต่ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กได้ระดับหนึ่งนะครับผมครับโอเคก็จริงๆเรียกว่ายังแมวจับหนูอยู่ครับยังไล่จับกันแต่ยังน้อยยังมีเครื่องมือให้จับใช่ครับเราก็เรียกว่าเป็นกลไกตามกฎหมายใช่ทำได้โดยชอบธรรมนอกจากสถานการณ์การแข่งขันในเชิงเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรอีกครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะของเหล็กในประเทศไทยอันนี้ครับครับมีครับก็อย่างช่วงที่ผ่านมานะครับก็ประเทศจีนนะครับก็ได้ถูกร้องเรียนจากผู้ผลิตนานาประเทศทั่วโลกนะครับว่าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดกำลังการผลิตสูงเกินล้นโลกนะครับก็อย่างที่คุณบรรทุนได้กล่าวไปแล้วครับว่ามีการส่งออกเนี่ยประมาณ90-100ล้านตันนะครับก็ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะว่าถ้าเขาส่งออกมาในราคาที่เป็นธรรมเนี่ยไม่มีการทุ่มตลาดหรือดั้มราคาเนี่ยหรือมีการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมจากต่างประเทศเนี่ยก็เราก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากับสินค้าที่มีการค้าอย่างเสรีนะครับแต่เราต้องการการค้าที่เป็นธรรมด้วยนะครับซึ่งประเทศที่มีการใช้มาตรการการค้าหลักๆเนี่ยก็อย่างประเทศอเมริกานะครับก็ยังเป็นผู้ที่ใช้มาตรการการค้าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับพอตอนมีปัญหานี้แล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็พยายามลดกำลังการผลิตในประเทศนะครับโดยการยกเลิกการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กที่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนะครับที่เราเรียกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตาหลอมที่เรียกว่า induction furnace นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการผลิตที่ล้าสมัยนะครับในประเทศจีนมีทั้งมลพิษปัญหาคุณภาพนะครับถามว่าจริงๆแล้วคุณภาพเขาสามารถผลิตได้ไหมผลิตได้นะครับแต่ว่าต้องมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยให้มันครบถ้วน 100% อย่างเช่นตัวที่เขาเรียกว่า
ตัว refining นะครับก็คือเป็นตัวที่ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเหล็กให้มันได้คุณภาพนะครับถ้าเกิดเขาใช้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยเข้าใจว่าตัวนี้มันอาจจะไม่มีนะครับทำให้เขาก็สนับสนุนให้มีการยกเลิกตัวเทคโนโลยีล้าสมัยนี้นะครับถามว่าแล้วเทคโนโลยีนี้จะไปไหนล่ะครับก็มาตั้งที่ภูมิภาคอาเซียนแทนที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมโรงงานเหล่านี้นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานเหล่านี้เนี่ยเป็นจำนวนมากจนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นปัญหานะครับก็ได้ออกมาตรการห้ามตั้งห้ามขยายสินค้าเหล็กเส้นและเหล็กแท่งเล็กนะครับสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับก็มีมาแล้วประมาณ4ปีนะครับแล้วก็กำลังจะหมดอายุในปีหน้านะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเองนะครับก็พยายามนำเสนอทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับว่ามาตรการนี้ยังเป็นมาตรการที่มีความสำคัญนะครับก็อยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยขยายเวลาของมาตรการนี้ออกไปนะครับแล้วก็ยังเราก็มีข้อมูลนะครับว่าประเทศต่างๆครับโดยเฉพาะที่เราเห็นชัดเจนเลยคือประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับเขาก็ออกมาตรการห้ามตั้งโรงงานใหญ่ออกมาเหมือนกันนะครับสำหรับสินค้าเหล็กนะครับก็มีผลบังคับใช้เมื่อประมาณสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็จะมีผลบังคับใช้ไปอีก2ปีครับจนถึงอีก2ปีข้างหน้าครับผมก็คือลดนะครับการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กในประเทศใช่ครับถูกต้องครับนั่นก็แสดงว่าก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของเงินลงทุนไม่ว่าจากในไทยหรือต่างชาตินะครับก็อาจจะต้องเทรดออฟกันนะครับท่านผู้ชมครับเราอาจจะอยากเห็นการลงทุนแต่ก็ต้องดูแลเรื่องของซัพพลายด้านการผลิตเพราะเท่าที่ฟังมาสักครู่ซัพพลายไม่ได้หายไปไหนซัพพลายที่เทคโนโลยีเก่าก็ถูกส่งออกนอกประเทศนั่นเองทีนี้นอกจากเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับการจัดการซัพพลายมาจนถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มันล้าสมัยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะโดนกดดันจากเทรนด์ของโลกด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าการผลิตที่มันสร้างมลภาวะสูงอันนี้มันน่าจะค่อยๆหายไปกลับมาในประเทศไทยนะครับแล้วโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็กซัพพลายเชนของเหล็กในไทยมันเป็นยังไงจริงๆอ่ะเราใช้เหล็กกันเยอะน้อยขนาดไหนครับอย่างที่คุณบรรทุนได้กล่าวไปแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยเราใช้อยู่แค่16-17ล้านตันเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับที่ประเทศจีนส่งออกมาประมาณ90ล้านเนี่ยก็เรายังห่างไกลกับเขามากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองเป็นมูลค่านะครับ16-17ล้านตันเนี่ยของเราก็เป็นมูลค่าก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ราวๆประมาณ500,000ล้านนะครับก็ถ้าคิดเป็นมูลค่ากับ GDP ก็ประมาณเกือบ 3% นะครับผมโอ้ไม่น้อยเลยไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ว่า 3% ที่ว่าเนี่ยเป็นนำเข้าซะ 60% นะครับเราเป็นผู้ผลิตในประเทศเนี่ยแค่ 40% เท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กำลังการผลิตเพียงแค่ 31% เท่านั้นเองนะครับผมก็ถ้ามองในรูปของโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กนะครับเราแบ่งโครงสร้างเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับแบ่งตามรูปแบบของสินค้าเลยครับก็เราเรียกว่าทรงแบนกับเหล็กทรงแบนกับเหล็กทรงยาวนะครับก็เหล็กทรงแบนเนี่ยก็คือกระบวนสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยเป็นรูปร่างแบนๆอย่างเช่นเหล็กชีทเหล็กแผ่นรีดร้อนเหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กเคลือบเนี่ยครับก็ตัวนี้เรามีกำลังการผลิตอยู่ราวๆสัก17ล้านตันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้กำลังการผลิตอยู่แค่ประมาณสัก 33% เท่านั้นเองครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเราเรียกว่าเหล็กทรงยาวนะครับก็คือที่ออกมาเป็นยาวๆอย่างเช่นเหล็กเส้นเหล็กลวดนะครับรวมถึงเหล็กโครงสร้าง H-beam I-beam อย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้เรามีกำลังการผลิตอยู่ประมาณราวๆสัก16ล้านตันตัวนี้อัตราการใช้กำลังผลิตแย่กว่าเหล็กแผ่นนะครับก็คืออยู่ราวๆสัก 29% นะครับมันเลยเป็นที่มาว่ารวมกันออกมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก 31% ครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กทรงแบนหรือเหล็กทรงยาวนะครับไอตัวการใช้งานเนี่ยหลักๆก็จะใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับก็ถ้าเป็นเหล็กทรงแบนเนี่ยใช้อุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณสัก 50%อีกประมาณราวๆสัก 40% เนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กทรงยาวเนี่ยราวๆ 80% เลยครับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนที่เหลือก็จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับต่อไปครับผมก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราใช้กำลังการผลิตอยู่แค่ 31% เท่านั้นเองก็มันเป็นที่มานะครับว่าทำไมเราถึงพยายามผลักดันให้ภาครัฐนะครับใช้สินค้าเหล็กในประเทศนะครับในงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างนะครับเพราะว่ามีมูลค่ามหาศาลครับซึ่งเราคิดว่าถ้ามีการใช้เหล็กในประเทศนะครับในจำนวนดังกล่าวในการในโครงการจัดซื้อจ้างภาครัฐเนี่ยคิดว่ามันน่าจะส่งเสริมทั้งในส่วนของ GDP ในส่วนของการจ้างงานนะครับเป็นมูลค่ามหาศาลต่อประเทศเลยครับผมเมื่อกี้ฟังคุณกิติคมพูดนะครับดูเหมือนว่าเหล็กของเราเนี่ยในแง่ของกลางน้ำกับปลายน้ำเราดูแล้วเรามีครบแล้วก็มีเพียงพอ
แล้วจริงๆถ้าผมถามว่าแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำของเราเนี่ยมันมีมากมีน้อยหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดของความเสียเปรียบกับประเทศอื่นๆหรือเปล่าครับเรามีความเสียเปรียบ2ด้านนะครับที่เราเสียเปรียบต่างชาติ1ในเรื่องของต้นทุนนะครับก็ถามว่ามีความเสียเปรียบมั้ยใช่ครับเราไม่มีต้นน้ําเนี่ยทําให้เราต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาเท่ากับว่าเราต้องเสียกําไรให้กับผู้ผลิตจากต่างประเทศอันนั้นต่อที่1นะครับพอต่อมาผลิตในประเทศแล้วเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยเราก็สูงกว่าประเทศที่มีต้นน้ําในประเทศปัจจุบันเนี้ยในอาเซียนเราเองนะครับก็มีหลายประเทศนะที่มีต้นน้ําแล้วลงทุนแล้วเช่นเวียดนามนะครับซึ่งปัจจุบันเวียดนามเนี่ยใช้กำลังการผลิตอยู่เราก็เกือบ 70% 80% นะครับสูงกว่าเราเท่าตัวนะครับผมแต่ว่าอีกมุมนึงเราเนี่ยพยายามให้มันมีอุตสาหกรรมต้นน้ำในประเทศเนี่ยเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นพื้นฐานในการที่จะไปสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ำที่สำคัญอื่นๆนะครับแต่ตัวที่เราไปไม่ถึงเลยเนี่ยคืออุตสาหกรรมปลายน้ำที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเป้าหมายของเรานะครับของประเทศไทยเราก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมการบินจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยถ้าดูในประเทศที่สามารถผลิตได้ทําได้เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหประเทศที่มีอุตสาหกรรมต้นน้ําทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอเมริกาออสเตรเลียนะครับหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราสูญเสียไปนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งอุตสาหกรรมปลายน้ําที่เป็นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่อุตสาหกรรมเด็กนะครับมันช่วยอุตสาหกรรมมันช่วยเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วยครับผมนั่นแปลว่าจริงๆอุตสาหกรรมต้นน้ำความสำคัญของมันไม่ใช่เรื่องต้นทุนเมื่อก่อนมันสำคัญเรื่องช่วยลดต้นทุนแต่ว่าต่อจากนี้ที่เราอยากจะมีอุตสาหกรรมต้นน้ำของเหล็กในประเทศเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของ advanced technology เพื่อไปเสริมปลายน้ำอีกทีนึงถ้างั้นต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับถ้าเราอยากจะส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยต้องยึดเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะไม่ใช่ดูแค่เรื่องของต้นทุนหรือเม็ดเงินลงทุนอย่างเดียวนะครับทีนี้ขยับนะตอนนี้เราไล่จากประวัติศาสตร์มาดูภาพของประเทศไทยเนี่ยขยับออกไปดูในมุมของระดับโลกหน่อยครับว่าแล้วถ้าเทียบอุตสาหกรรมเหล็กของไทยนะครับกับของโลกเนี่ยเรามีตัวเลขที่มันแตกต่างกันในสเกลระดับไหนครับคุณกิติคมครับก็ถ้าเรามองนะครับเราอยู่ที่ประมาณสัก16-17 ล้านตันนะครับแต่โลกเนี่ยใช้กันอยู่ประมาณ 1,700 ล้านเท่ากับว่าร้อยเท่าร้อยเท่าครับถ้าพูดถึงมูลค่านะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าของไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 ล้านก็อีก100เท่าของ 500,000 ล้านนะครับเป็นอุตสาหกรรมเด็กของโลกมูลค่าสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเด็กในประเทศแล้วก็พยายามใช้สินค้าเหล็กในประเทศได้เนี่ยประเทศไทยก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ในระดับนึงเลยครับผมลองสมมุติใหม่เมื่อกี้เราจริงๆคำนวณได้แหละแล้วถ้าเราสามารถที่จะใช้กำลังการผลิตของเหล็กในประเทศเราได้ตีเผื่อเลย 100% เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับอย่างที่เรียนครับว่ามูลค่าสินค้าเหล็กเนี่ยมีมูลค่า 500,000 ล้านก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ 3% ของ GDP ก็มันก็มีนักวิจัยออกมานะครับหลายๆท่านเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร. อัจฉ์ พิสารวานิชนะครับก็นี้จากมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับก็ได้เคยพูดถึงว่าถ้าเกิดใช้สินค้าเหล็กในประเทศ 100% นะครับอาจจะทำให้ GDP เติบโตถึงประมาณ 1% กว่าๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับรวมถึงการจ้างงานเนี่ยสามารถมีแรงงานวงจรเศรษฐกิจเนี่ยได้ถึง 330,000 คนหรือถ้าคิดเป็นมูลค่านะครับก็ประมาณ 56,000 ล้านบาทครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจของทางธนาคาร SCB นะครับพูดถึงนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีการใช้มาตรการ AD นะครับทำให้มีการนำเข้าสินค้าเหล็กเพิ่มขึ้นทุกๆ 100,000 ตันเนี่ย GDP ของประเทศไทยจะลดลงนะครับประมาณ 0.1-0.2% เท่าที่ฟังนะครับอุตสาหกรรมเหล็กนี้มีนัยยะสำคัญต่ออุตสาหกรรมอื่นๆแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยมากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนที่หลากหลายมากเลยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะผลิตได้โดยใช้แคปาซิตี้มากกว่านี้ครับทุกท่านข่าวคราวเรื่องการปิดโรงงานเรื่องการเลิกจ้างมันก็จะกลับคลานเป็นจ้างงานมากขึ้นแล้วก็เกิด advanced technology มากขึ้นคุณบรรทูลครับทีนี้แล้วกับตัวประเทศไทยอ่ะวันนี้มันเป็นแบบนี้แต่ถ้าย้อนรอยประวัติศาสตร์เนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กในไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนช่วงไหนแล้วมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบใดครับความจริงยุคเหล็กในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มต้นมา 1,500 ถึง 2,500 ปีแล้วมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ในประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมากาญจนบุรีหรือว่าจังหวัดลพบุรีความจริงหลายท่านอ
จจะพอทราบว่าประเทศไทยเคยมีการถลุงเหล็กนะสมัยสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัฐบาลในช่วงต่อๆมาก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตเหล็กต้นน้ำในประเทศไทยแต่ก็ไม่สำเร็จนะก็ยังเป็นการนำเข้าวัตถุดิบมานะซึ่งชัดเจนขึ้นในช่วง60กว่าปีที่ผ่านมาก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแปรรูปในประเทศไทยความเด่นชัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลพยายามที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กนะก็มีการผลิตเหล็กในรูปแบบต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปนะแล้วก็มีการกระจัดกระจายไม่ได้เป็นการผลิตเหล็กแบบครบวงจรเพราะนั้นในส่วนของการผลิตเหล็กเนี่ยถ้าเราอาจจะแบ่งออกมาเป็น3ขั้นนะฮะเหล็กขั้นต้นก็คือการถลุงเหล็กถลุงจากแร่เหล็กถลุงมาแล้วอาจจะเป็นการถลุงที่ทำให้ได้เหล็กเหลวแล้วก็ทำมาเป็นแท่งหรือทำแล้วก็ถลุงโดยตรงหรือเรียกว่า direct reduction พวกเหล็กพรุนนะฮะซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีแล้วเรามีแร่เหล็กในประเทศไทยใช่ไหมครับประเทศไทยก็ไม่มีเพียงพอที่จะทำในเชิงอุตสาหกรรมนะอย่างในอดีตเนี่ยแร่เหล็กที่จังหวัดลพบุรีก็มีเพียงแค่ประมาณ7ล้านตันแล้วก็ขณะนี้ก็ไม่มีเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำในประเทศไทยเนี่ยวัตถุดิบต้องเป็นการนำเข้าส่วนเหล็กขั้นกลางก็จะเป็นการนำเอาเหล็กผลิตภัณฑ์จากขั้นต้นมาแปรรูปเป็นเหล็กทรงแบนและทรงยาวอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้เศษเหล็กในประเทศที่จะหลอมให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางแล้วก็ผลิตออกมาเป็นเหล็กเช่นเหล็กแผ่นหรือเหล็กลวดเหล็กทรงยาวนะครับส่วนเหล็กขั้นปลายที่เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศก็คือการนำเอาผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็แปรรูปซึ่งก็จะมีการใช้งานหลากหลายในหลายๆอุตสาหกรรมนะฮะทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหารอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างหลากหลายนะครับทีนี้สมมุตินะครับว่าถ้าท่านเหล็กเรามีไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะเราพูดถึงเรื่องของรีไซเคิลกันในวัสดุหลายอย่างเนี่ยเหล็กเนี่ยมันสามารถจะนำมารีไซเคิลซ้ำได้กี่รอบกี่ครั้งครับข้อดีอย่างยิ่งของเหล็กก็คือรีไซเคิลได้แทบจะไม่มีขีดจำกัดคือใช้แล้วก็เอามาหลอมใหม่ใช้ปรุงแต่งแล้วหลอมใหม่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องของความเพียงพอเนี่ยในการของเหล็กเนี่ยเราไม่มีความกังวลเลยตอนนี้ผมพูดในภาพของทั้งโลกเลยนะไม่มีความกังวลเพราะตัวเหล็กเองเนี่ยตัวแร่เหล็กเองก็ยังมีปริมาณมากมายมหาศาลเพราะเหล็กก็เป็นธาตุตัวหนึ่งที่มีมากที่สุดตัวหนึ่งในโลกนี้นะครับประเด็นสำคัญก็คือการพัฒนาการจากต่อไปเนี้ยนะของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเนื่องจากเหล็กรีไซเคิลมีข้อดีก็คือเหล็กรีไซเคิลเวลาผลิตเนี่ยนะมันปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าเหล็กที่มาจากเตาถลุงอยู่เพียง1ใน3ของเหล็กที่มาจากเตาถลุงนั้นอันนี้เป็นข้อดีของการรีไซเคิลเหล็กแล้วทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะหันกลับมาเน้นการใช้เหล็กรีไซเคิลให้มากขึ้นนะฮะพัฒนาการของเหล็กจากต่อไปเนี่ยมันก็ยังจะมีความน่าตื่นเต้นต่อไปนะจากในปัจจุบันเนี่ยความต้องการที่จะต้องใช้เหล็กที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ลดน้ำหนักลดอย่างเช่นลดน้ำหนักของพวกยานพาหนะต่างๆรถยนต์เพื่อจะได้ใช้พลังงานให้น้อยลงนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการลดโลกร้อนนะเหล็กการผลิตเหล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั้นขณะนี้ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำต่างก็พยายามที่จะลงทุนในการวิจัยพัฒนาเพื่อที่จะผลิตเหล็กที่มีปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ
นะตอนนี้มีการขณะนี้เป็นหัวข้อหลักเลยของอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็เนื่องจากประเทศที่พยายามที่จะพัฒนาเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นก็จะต้องป้องกันไม่ให้มีคาร์บอนรั่วไหลเข้าไปในประเทศเขาที่เขาได้พยายามที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างเช่นในประเทศยุโรปใน EU ที่ออกมาตรการ CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism เพื่อจะเก็บภาษีกับสินค้าที่มีคาร์บอนที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงที่จะเข้ามาไปในประเทศเขาซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยเองก็จะต้องปรับตัวให้ทันนะปรับตัวให้ทันทั้งในแง่ที่เราจะเป็นผู้ผลิตที่จะต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายน้ำของเราให้เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำนะในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันอย่าให้เหล็กที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศเราในฐานะที่เป็นคนในอุตสาหกรรมเหล็กเคยเสียดายนะฮะที่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำใช่ครับนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกือบจะมีนะครับถ้าไม่เกิดวิกฤตเงินบาทในปี40ครับประเทศไทยจะมีโรงงานถลุงเหล็กนะครับแต่เนื่องจากวิกฤตในครั้งนั้นโครงการต่างๆก็ต้องล้มเลิกไปเพราะเราต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศต้นทุนสูงครับแต่ยังไงก็ตามมันอาจจะเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าจากการที่เพื่อนของเราในประเทศอาเซียนลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กก็ล้วนจะเป็นเทคโนโลยีเดิมนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้มีเหล็กต้นน้ำของตัวเองที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำประเภทที่ว่าเป็นคลีนสตีลหรือกรีนสตีลทำน้อยให้ได้มากมูลค่ามากซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนในคศ2050หรือเป็น net zero เลยในปี2065นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราควรจะหันกลับมามองอย่างจริงจังครับก็เรียกว่าความกดดันจากเรื่องของ climate change อาจจะทำให้เราจริงๆอาจจะมีข้อได้เปรียบถ้าวันนี้เรามีโรงงานถลุงเหล็กเราอาจจะปรับตัวยากยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปโอ้จริงๆตอนนี้ภาพมันก็มีทั้งความน่าวิตกนะครับแต่มันก็มีอนาคตใหม่ๆที่ท้าทายรอเราอ่ะกลับมามองอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะครับที่เมื่อตอนต้นเราเปรียบเทียบเหมือนเป็นคนไข้อยู่ใน ICU แต่เรากำลังจะฟื้นทีนี้สถานการณ์การรักษาสถานการณ์อาการป่วยของคนไข้คนนี้ตอนนี้อยากให้คุณบรรทุนลองรีแคปอีกสักหนึ่งครั้งครับปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการไหลบ่าของสินค้าเหล็กจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะฮะขณะนี้มันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเหล็กมันเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆก็อยู่ในสภาพที่กำลังถูกกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นเดียวกันนะการมีศักยภาพในการผลิตเองในประเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราต้องไม่ลืมว่าในช่วงโควิดนะประเทศไทยยังสามารถประคับประคองซัพพลายเชนของเรามาได้เพราะว่าเราสามารถที่จะมีการผลิตวัสดุพื้นฐานในประเทศนี้ประเทศต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับพวกอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กนะบางประเทศถือว่าเป็นความมั่นคงของชาติโดยด้วยซ้ำโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเห็นว่าภาครัฐเนี่ยก็ได้มีมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมาตรการต่างๆอาจจะยังไม่เพียงพอนะอาจจะมีมาตรการอื่นๆที่เรานำมาใช้ได้อย่างเช่นมาตรการตอบโต้การอุดหนุนหรือ CVD หรือมาตรการเซฟการ์ดแบบที่มีโควต้าแบบที่ EU ใช้ก็ได้นะเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม อัตราการใช้กำลังผลิตในประเทศขึ้นมาได้ไม่ต้องเป็น 100% นะฮะแค่เพิ่มขึ้นมาให้พออยู่รอดแล้วก็ปรับตัวสู่การแข่งขันต่อไปได้ตอนนี้เรื่อง de-globalization เรื่องการแบ่งขั้วเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ประเทศต่างๆก็พยายามที่จะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองเอาไว้ประเทศไทยเนี่ยเราปี66เนี่ย
เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทนะฮะถ้าหากรัฐบาลเนี่ยจะออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมภายในซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเหล็กนะอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเนี่ยสามารถที่จะ อยู่รอดไปได้เนี่ยไม่ต้องถูกทดแทนด้วยการนำเข้าจนล้มหายตายจากไปหมดเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนะซึ่งประเทศจีนก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าเราก็เป็นประเทศเล็กที่ยังต้องดูแลเศรษฐกิจของตัวเองนะครับท้ายนี้ผมก็อยากจะขอให้ทางภาครัฐเนี่ยเร่งพิจารณาแล้วก็ออกมาตรการต่างๆนะเพื่อที่จะช่วยอุตสาหกรรมในประเทศทั้งอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมอื่นๆที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในขณะนี้เนี่ยเพื่อที่สามารถที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเดินต่อไปได้อย่างสมดุลแล้วก็ถ้าหากเราไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้เนี่ยแล้วธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆต้องปิดตัวลงนะเราอาจจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกลับมาในจุดที่มีความเข้มแข็งได้แล้วก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันตลอดไปเหล็กเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและสาธารณูปโภคต่างๆที่ล้วนต้องอาศัยเหล็กเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดภาคการผลิตสร้างงานและกระจายรายได้อีกมากมายสำหรับในครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านครับคุณบรรทูลแล้วก็คุณกิติคมครับผมจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับเรามีคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการค้าค่อนข้างเยอะติดตามคำอธิบายได้ช่วงท้ายของเทปในคลิปนี้นะครับและสำหรับในครั้งนี้ครับอุตสาหธรรมก็หมดเวลาลงแล้วครับในครั้งหน้าครับเราจะเอาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับใครที่ตามไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FTI Channel และฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะคะ